สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวช่างทำผมทุกคนนะฮะวันนี้ผมเองอาจารย์เบิร์ดนะฮะวันนี้จะมาทำการสาธิตนะฮะขั้นตอนการดัดดิจิตอลสปาเพิร์มด้วยน้ำยาชุดนี้นะครับสปาเพิร์มนะฮะของแอลเจนเองนะครับต้องบอกว่าน้ำยาตัวนี้นะฮะสามารถทำได้2เทคนิคด้วยกันก็คือว่าการทำเทคนิคแบบเซตติ้งเพิร์มแล้วก็การดัดแบบสปาเพิร์มนะฮะการดัดสปาเพิร์มนะฮะน้ำยาชุดนี้นะครับผมก็จะเหมาะสำหรับคนที่ผ่านการทำเคมีมาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะฮะผมออนแอร์อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าใครที่ต้องการรอนผมที่ดูเป็นธรรมชาตินะฮะสามารถกลับไปทำงานเซตเองที่บ้านได้ส่วนการดัดเซตติ้งเพิร์มเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าย่นระยะเวลาการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับนะครับกระชับกว่าการดัดสปาเพิร์มนะฮะแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่สภาพเส้นผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เส้นผมใหญ่นะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการรอนแน่นๆกระชับเนี่ยฮะก็จะเหมาะสำหรับการดัดแบบเทคนิคเซตติ้งเพิร์มนะครับผมพูดถึงเรื่องการดัดดิจิตอลสปาเพิร์มหรือว่าดิจิตอลเซตติ้งเพิร์มเนี่ยนะฮะต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีโปรดักที่ช่วยเซฟสภาพเส้นผมเนี่ยนะฮะไม่ให้ถูกทำลายนะฮะหรือว่าไม่ให้แห้งเสียจากการโดนความร้อนนี่นะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องบำรุงด้วยตัวนี้เลยฮะเป็นทรีทเมนต์ชาเขียวสูตรเข้มข้นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าหลังการทำเนี่ยนะฮะเราต้องใช้ตัวนี้เป็นการบำรุงนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารผมนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นอาหารผมน้ำนมนะฮะฉีดไปรองพื้นก่อนที่จะลงน้ำยานะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะฮะเป็นพระเอกของงานเลยก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวกันความร้อนนะฮะใส่ที่ปลายเส้นผมเพื่อป้องกันผมช็อตผมแห้งเสียจากการโดนความร้อนนั่นเองนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะส่งลูกค้ากลับบ้านเนี่ยเราก็จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเซตติ้งนะฮะอย่าลืมว่าเราต้องใช้ตัวนี้ไปถ้าเราไม่ใช้นะฮะผมลูกค้าเนี่ยขายแน่นอนนะฮะอย่างแรกเลยนี่เลยฮะตัวจับรอนของเราตัวเคอร์ดาวตัวนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะฮะถ้าต้องการรอนที่ดูเป็นธรรมชาตินะฮะให้ใช้ตัวนี้ประมาณไม่ต้องเยอะมากฮะประมาณเหรียญ10ก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็คือใยไฟเบอร์นะฮะไม่ทำให้เหนียวนะครับผมส่วนถ้าใครต้องการที่จะรอนกระชับมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ให้ใช้มูสน้ำเข้าไปร่วมด้วยนะครับหลังจากที่เราเซตติ้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดท้ายเลยก็คือเราใช้ตัวซิลกี้นี่ก็คือเซรั่มนะครับผมเพิ่มความเงางามแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแสง UV อะไรก็แล้วแต่นะครับผมตัวนี้สำคัญมากๆเลยนี่เราก็ใช้น้ำยาดัดสปาเพิร์มของเรานี่นะฮะตัว A ตัวนี้60กรัมนะครับผมแล้วเราก็ใช้ทรีทเมนต์ชาเขียวเนี่ยนะเพื่อไปดับความเข้มข้นของน้ำยานะครับผมเพราะว่าผมน้องเนี่ยเส้นเล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอบบางนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ทรีทเมนต์ชาเขียวเนี่ยนะไปดับน้ำยาโดยใช้อัตราส่วนก็คือ2ต่อ1นะครับก็คือน้ำยาดัดเนี่ย2ส่วนทรีทเมนต์1ส่วนนะครับมาถึงขั้นตอนการลงน้ำยาแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็จะแบ่งผมเป็นเซกชันก่อนนะฮะหน้าหลังซ้ายขวานะฮะก่อนที่เราจะลงนะฮะลงที่ท้ายทอยก่อนเพราะว่าท้ายทอยเนี่ยเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะลงตรงนี้เป็นอันดับแรกนะครับลงข้างหลังให้เสร็จแล้วก็ตามด้วยข้างหน้าทั้งสองข้างนะครับผมการแบ่งผมก็แบ่งทีละชั้นปลายน้ำยาให้ชุ่มนะครับผมความหนาก็ประมาณ1นิ้วโดยประมาณนะครับผมอันนี้เราจะทำการยืดแบบการดัดแบบยืดขนดัดปลายเพราะฉะนั้นเราก็จะป้ายน้ำยาไปเหมือนการยืดผมเลยครับป้ายน้ำยาชิดโคนเกือบชิดโคนนะฮะเว้นไว้ประมาณ1เซนนะฮะป้ายให้ชุ่มอย่างนี้นะครับแบ่งทีละชั้นอันนี้ความหนาก็ไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากนะครับเห็นไหมฮะเราป้ายที่โคนก่อนอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้นิ้วเนี่ยนะฮะรีดน้ำยาลงมาในส่วนที่ปลายนี่นี่ฮะเหตุผลนะฮะที่ลงท้ายทอยก่อนเพราะว่าส่วนท้ายทอยเนี่ยเป็นผมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าทุกส่วนนะครับผมการซึมซับน้ำยาเนี่ยเขาก็จะทำงานได้ช้าเพราะว่าเป็นผมที่แข็งแรงซึ่งแตกต่างจากผมที่อ่อนแอผมอ่อนแอเนี่ยการซึมซับของเคมีหรือว่าตัวน้ำยาดัดเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเร็วกว่า
นะครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลที่ลงน้ำยาเนี่ยตรงท้ายทอยก่อนนี้นะฮะก็ป้ายน้ำยาด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับการแบ่งเซกชันนะฮะละเอียดนะครับผมแต่ละชั้นเนี่ยอย่ามารวมกันนะฮะก็คือแบ่งไว้อย่างนี้แหละฮะแต่ละชั้นโอเคเสร็จแล้วครับสำหรับการลงน้ำยานะครับผมอันนี้เราก็จะทิ้งน้ำยาตัว A ไว้อีกประมาณ15นาทีแล้วเราก็มาเช็คยืดหยุ่นนะฮะสำหรับการเช็คยืดหยุ่นเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับผมก็คือด้านหลังท้ายทอยจุดตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทั้ง2ข้างนะครับผมเรามาดูการเช็คยืดหยุ่นนะฮะอันนี้คือช่อสุดท้ายที่เราป้ายไปนะฮะเราจะมาเช็คอันนี้หยิบขึ้นมา1ช่อนะครับผมประมาณ2เส้นได้นะฮะจับล็อกด้านบนอย่างนี้นะฮะด้านล่างดึงค่อยๆดึงนะฮะดึงมา1เท่าปล่อยนะฮะลักษณะการปล่อยเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นผมเขาจะไม่หดตัวเข้าไปนะครับผมสองไหมฮะปล่อยนะฮะผมถ้าสมมุติว่าเราเช็คเนี่ยแต่ว่ามันยืดหยุ่นยังไม่พอก็หมายความว่าเราดึงไปเนี่ยมันตึงแสดงว่ามันยังไปต่อไม่ได้ก็เราต้องทิ้งเวลาไว้อีกสักประมาณ5นาทีนะฮะผมเราก็จะจับมาเช็คอันนี้คือเส้นที่เราป้ายอันนี้คือเส้นที่เราเช็คยืดหยุ่นนะฮะอันนี้คือเส้นปกติเอามาเทียบกันนะฮะความยาวเห็นไหมฮะเกินมาแค่นิดหน่อยเองแสดงว่ายังไม่ได้นะฮะระดับที่มันได้ที่แล้วก็คือความยาวก็ประมาณ1ฝ่ามือนะฮะอันนี้แสดงว่ามันได้ที่แล้วนะครับผมพอเราเช็คยืดหยุ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็นำนางแบบไปล้างผมนะฮะโดยการล้างผมเราก็จะล้างด้วยน้ำเปล่านะฮะไม่สระผมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์ชาเขียวสักนวดสักประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะนางแบบสภาพเส้นผมเป็นไงบ้างฮะโอเคนะฮะก่อนที่จะเป่าให้แห้งนะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นอาหารผมฉีดไปก่อนนะฮะให้ทั่วนี่เพื่อเป็นตัวรองพื้นนะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนั่นเองใส่ไปเยอะๆเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำการเป่านะครับผมพอเป่าแห้งประมาณสัก 80-90% แล้วก็มาหนีบตรงโคนนะฮะพอหนีบโคนเสร็จปุ๊บเราเว้นตรงปลายไว้เพื่อจะทำการม้วนเข้าเครื่องนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับอันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการหนีบโคนแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้เราใช้ไฟประมาณสัก200องศานะฮะหนีบเฉพาะตรงที่นี่นะฮะโคนเว้นปลายไว้นะฮะส่วนที่เราจะดัดเนี่ยเราไม่ต้องไปหนีบเขานะครับก็ทำอย่างนี้ทั้งศีรษะเลยนะฮะหนีบด้านหลังก่อนเริ่มจากท้ายทอยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ไปหนีบด้านข้างทั้งสองนะฮะเอาละฮะนี่ก็คือผลของการหนีบนะฮะอันนี้เราหนีบเฉพาะโคนแต่ว่าปลายนี้เราก็เว้นไว้นะครับเพื่อที่จะทำการม้วนนะครับผมส่วนเครื่องที่เราจะทำการดัดสปาเพิร์มวันนี้นะฮะเราจะใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องมินิสปาเพิร์มนะฮะแล้วก็ความร้อนที่เราจะใช้สำหรับหัวนี้เราใช้อยู่ที่100องศาเวลาทั้งหมด15นาทีนะครับผมการดัดสปาเพิร์มเนี่ยนะฮะอย่างมากเลยเราจะใช้แกนไม่เกิน12แกนนะฮะอย่างต่ำสุดๆก็ประมาณ 9-12 นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแบ่งผมแบ่งเสร็จแต่ละเซกชันเราก็จะมาทำการม้วนนะครับการแบ่งเราแบ่งทั้งหมดนะฮะเป็นสับหว่างทั้งหมดเลยอันนี้เพื่อลดรอยแสกของผมนะฮะแกนที่เราจะใช้อันนี้เราแบ่งได้แล้วทั้งหมดประมาณ12แกนนะฮะด้านข้างอันนี้1 2ด้านละ2ก็เป็น4แกนจุดทุย1เป็น5แล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นกลางเราก็แบ่งเป็น3 1 2 3นะฮะแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือชั้นล่างเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2ก้อนทั้งหมดเราใช้ประมาณ12แกนนะครับผมพอเราแบ่งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาทำการม้วนก่อนที่จะม้วนเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะฮะก็คือว่าเป็นตัวป้องกันความร้อนนะฮะใส่ไปที่ปลายเส้นผมอย่างนี้ใส่ไปเลยแล้วก็ลูบนะครับหวีผมให้เรียบนะฮะอย่างนี้นะครับก็ใช้กระดาษรองแกนประกบกันอย่างนี้นะฮะ
ดึงมานะให้ผมเนี่ยอยู่ในกระดาษอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ม้วนนะครับลักษณะการม้วนนะฮะดึงมาให้ตึงนะเฉียง45องศาอย่างนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปนะฮะค่อยๆม้วนนะครับการม้วนเนี่ยครับม้วนไปประมาณ2รอบครึ่งนะครับเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการม้วนข้าวแกงนะฮะอันนี้ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะเข้าเครื่องไฟฟ้าเราก็ต้องใส่ตัวกันความร้อนก่อนเป็นตัวนี้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้เลยฮะตัวกันรอยหักของหนังยางนะครับผมเสร็จปุ๊บนะฮะเรามาเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยทุกแกงนะฮะเราก็มาตั้งอุณหภูมิของเครื่องเปิดไฟสวิตช์ตัวนี้นะฮะมันจะมีอยู่2โหมดนะฮะก็คือตั้งอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเวลานะฮะอันนี้เราก็จะใช้อุณหภูมิประมาณ100องศานะครับเวลา15นาทีนะฮะเห็นไหมฮะพอเรากดเวลาปุ๊บอุณหภูมิเริ่มทำงานเลยฮะอันนี้อุณหภูมิเครื่องนี้นะก็จะค่อยๆเริ่มจาก10 20 30ไปจนถึง100องศาที่เราตั้งไว้นะฮะแล้วเครื่องเขาก็จะทำงานไปเรื่อยๆจนถึงครบ15นาทีที่เราตั้งไว้นะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราทิ้งเวลาไว้นะฮะเข้าเครื่อง15นาทีครบเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะแกะปลั๊กออกให้หมดนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้แกนเย็นนะครับอันนี้เราก็ทิ้งเวลาไว้อีกประมาณสัก5นาทีก็เย็นแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใช้ตัวนี้ฮะตัวน้ำยาโกกเบอร์ B ตัวนี้นะฮะฉีดไปที่โคนผมนะฮะแล้วก็ใช้หวีให้เรียบทุกช่อครับผมต่อจากนั้นเราก็ตามด้วยฉีดตรงที่แกนดัดนี่นะฮะอันนี้ก็ฉีดนะฮะฉีดเฉพาะข้างบนก่อนไล่จากด้านบนลงมาด้านล่างฉีดไปให้ชุ่มนะฮะถ้าไม่ชุ่มนี่ก็จะทำให้ผมเนี่ยไม่ตรงได้นะฉีดเสร็จปุ๊บหวีลักษณะการหวีก็คือหวีให้ชนกับแกนดัดนี่นะฮะจากบนลงล่างอย่างนี้ฮะทำอย่างนี้ให้ครบทุกแกนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลงน้ำยาโกกนะอันนี้เราทิ้งไว้อีกประมาณ20นาทีนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาแกะแกนออกค่อยๆแกะนะครับผมจากนั้นเราก็นำนางแบบของเราเนี่ยไปล้างน้ำเปล่านะฮะห้ามใช้แชมพูโดยเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์ชาเขียวนะฮะนวดตีเบาๆนะฮะขยำหน่อยเพื่อกระชับให้หลอนแน่นขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาเซตติ้งกันอันนี้เราก็ดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการเซตติ้งนะฮะก่อนอื่นเลยใส่ตัวนี้คืออาหารผมนะครับใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะครับลักษณะการใส่ก็งี้นะฮะอุ้มหลอนเข้าไว้แล้วก็ขยำนะฮะเพื่อกระชับหลอนเขาจะได้ไม่แตกนะครับผมเสร็จปุ๊บเราใส่ไปแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะฮะก็คือตัวนี้เคอร์ดาวคอนโทรลนะฮะเป็นตัวจับรอนสำหรับผมดัดโดยเฉพาะเลยนะฮะใส่ประมาณนี้เนื้อครีมของเขาจะเป็นนี่ใยไฟเบอร์เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะช่วยให้รอนผมเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมจากนั้นเราก็ใช้ผ้าแห้งนะครับซับน้ำอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะรอนเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนี่ใช้ตัวส่องรอนนะครับความร้อนนะฮะสูงสุด
ะแล้วก็ใช้ลมแค่ครึ่งเดียวนะจับไปอย่างนี้ส่องเข้าไปเลยเอาละครับส่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะจบงานด้วยตัวนี้เซรั่มซิลกี้เพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมอีกขั้นหนึ่งนะฮะไม่ต้องใส่เยอะฮะใส่แค่ประมาณ1ปั๊มพอแล้วครับเสร็จปุ๊บขยำเข้าไปอีกทีหนึ่งที่ลอนผมอย่างนี้นะฮะลูบโคนนิดหน่อยเห็นไหมฮะลอนเด้งกระชับมากนะฮะเงางามสุขภาพดีนะฮะอันนี้ก็ลอนที่ได้จากการดัดสปาเพิ่มนะครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนการดัดสปาเพิ่มโดยใช้เทคนิคการยืดโคนแล้วก็มาดัดปลายอันนี้เราแค่เป่านะฮะส่วนตรงปลายนี่เราส่องลอนนะครับผมส่องให้แห้งสนิทเลยนะฮะเสร็จปุ๊บเราจบงานด้วยซิลกี้เซรั่มอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่ะมาดูทรงผมของนางแบบกันดีกว่าเห็นไหมฮะด้านบนนี้ก็จะหายชี้ฟูแล้วส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นลอนชัดเจนนะฮะอันนี้คือลอนที่ได้จากการดัดสปาเพิ่มเห็นไหมฮะลอนดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะอันนี้สามารถกลับไปดูแลเองได้ง่ายๆนะฮะที่บ้านอ่ะนางแบบหลังมาฮะเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็สามารถเอาใช้แค่ใดแค่นั้นนะฮะมีใดแค่ตัวเดียวแล้วก็เป่าลอนก็จะได้อย่างนี้แหละครับผมสำหรับการดูแลทรงผมผมดัดนี่นะฮะง่ายนิดเดียวครับผมเพียงแค่มีตัวเคอร์ดาวคอนโทรลเนี่ยนะฮะเป็นตัวเซตติ้งสำหรับผมดัดโดยเฉพาะนะฮะทำให้ลอนผมของคุณเนี่ยอยู่ได้คงทนนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะยังไงก็ขอฝากวิดีโอชุดนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ